จังหวัดระนองนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับข้าวต้มกุ้ยสูตรพ่อตาเนี่ยแหละก็มาเจอร้านขายนี่ครับร้านขายปลาหน้าวัวย่างผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับมันเขาจะเน้นแบบเอาหินรองนิดนึงแล้วก็ให้หัวมันตกลงไปอย่างตัวนี้ตัวเท่าไหร่ปลาหน้าวัวย่างตัวร้อยร้อยยี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะอร่อยครับเนื้อเยอะนะกินกินเปล่าๆกินอะไรน้ำจิ้มครับอ๋อเป็นชุดเลยนะครับเฮ้ยจะกินร้านนี้สติไหมเนี่ยเอากินคนเดียวหมดไหมเนี่ยเอาตัวหนึ่งก็แล้วเดี๋ยวผมจะนั่งกินตรงนี้กินกับข้าวมันไก่ดีกว่าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ข้าวมันไก่ด้วยมีอะไรไหมครับมีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ตุ๋นน้ำแดงจานหนึ่งกินตรงนี้นะครับก็กินข้าวมันไก่ตุ๋นน้ำแดงนะครับแล้วก็กินปลาหน้าวัวนั่งตรงนี้เลยครับโอเคครับรอแป๊บนึงเชื่อสัจใจกับพี่เตอร์เซียครับข้าวมันไก่ตุ๋นน้ำแดงกินกับปลาหน้าวัวเอาธรรมดาครับวันนี้กินปลาหน้าวัวย่างครับสูตรของจังหวัดระนองนะเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มากินปลาหน้าวัวย่างแบบนี้เขาขายตัวละร้อยหนึ่งครับคือผมเคยดำน้ำดูปะการังนะที่หมู่เกาะสุรินทร์จำได้เมื่อ10-20ปีก่อนแล้วก็ไม่เจอปลาหน้าวัวนี่ครับก็ไม่รู้เนื้อมันจะเป็นยังไงบ้างครับมาชิมดูครับเขาว่าเนื้อมันอร่อยนะปลาหน้าวัวแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มครับนี่ครับปลาหน้าวัวอร่อยเนื้อมันอร่อยหนึ่งแม้จะไม่นุ่มหน้าก็โอเคนะอร่อยครับอร่อยครับสุดยอดครับแม่ปลาหน้าวัวเนี่ยน่าเชื่อมีไข่ด้วยนี่ครับนี่ไข่ปลาหน้าวัวโอ้โหไข่เยอะใช่ไหมไข่ปลาหน้าวัวครับไม่เชื่อลองหาลองกินดูเพราะว่ามันก็แปลกใหม่ดีนะกินแล้วร้อนครับเจอทรายเจอทรายครับไข่ผมแนะนำไม่กินนะบางครั้งมันมีทรายกินเนื้อแมงเดียวพอนี่ครับเนื้อมันสะใจมากกูกินไก่สับเหรอไก่สับเหรอนี่ครับหอมหมกหอมหมกเนื้อปลาอินทรีไข่กินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหอมหมกครับจิ้มน้ำจิ้มนะครับจริงจริงด้วยครับในไข่มีทรายกินไม่ได้เขาบอกขมกร้อนฉุยฉุยเลยขมกอร่อยไม่กินหน้าวัวไม่ปลาหน้าวัวอร่อยนะกระบะรู้ตัวเท่าไหร่ครับกระบะตัวกระบะอร่อยครับก็แปลกใหม่นะแปลกใหม่อร่อยผมจะนั่งแล้วร้านนั้นเนี่ยมันมีเพลงอร่อยนะ
ข้าวหมกอร่อยมากข้าวหมกหอมจริงสุดยอดครับผมชอบข้าวหมกชอบเลยอ่ะอร่อยหูแบ่งปลาหน้าวัวไปกินคนละครึ่งไหมเอาสบายให้พี่ครึ่งหนึ่งก็ได้นี่ไปกินครึ่งหนึ่งตีไม่หมดหรอกเอาเลยพี่กำลังแกะอยู่เอาไปยกไปเลยต้องไม่ได้วะเดี๋ยวต้องยกนี่ไปเฉยปลาเฉยเปิดเลยครับโอ้ขอบคุณมากเอาหัวเรือจะเอาหางพี่เอาหางพอแล้วแค่นั้นเนื้อทั้งนั้นนะข้าวหมกอร่อยมากเลยก็จริงครับเดี๋ยวไปกินมาการบาสบะกินไปครึ่งตัวแล้วก็แยกกระอูเข้ามาปลาบางไงก็ของตายอร่อยแน่นอนพูดกันตามตรงนะปลาสบักอร่อยกว่าปลาเนื้อวัวหอมกว่าสุดยอดครับไอ้นี่ก็ไม่เบาเลยฮะปลาหมกปลาอินทรีถือว่าสุดยอดที่ผมชอบกินที่สุดร้านริมถนนเนี่ยชอบชอบมันจะอร่อยผมขอน้ำซุปเพิ่มถ้วยหนึ่งด้วยได้ครับI'm
ผมก่อนดีละโอเคครับเรียบร้อยครับข้าวหมกอร่อยแล้วก็ลองมา ปลาสบักแล้วก็เป็นปลาหน้าวัวเนื้อมันจะแปลกๆแต่ว่าได้ความแปลกใหม่เฉยหน้าวัวนะแต่ว่าปลาสบักก็อย่างของแคมป์อาจจะคุ้นเคยมากกว่านะหน้าร้านข้าวต้มกุ้ยพ่อตาครับ